อีกจุดหนึ่งครับภาคหนึ่งที่มีความสนใจแล้วก็ช้างชนช้างกันใหญ่มากทีเดียวอย่างจังหวัดใหญ่ๆที่ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คึกคักทีเดียวนะครับมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเราสักเลือกตั้งในครั้งนี้ถึง22พรรคด้วยกันรวมกว่า160คนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปดูบรรยากาศกันครับกับคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานจากมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่คุณสุภัทรเชิญครับเราติดตามบรรยากาศของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรกในวันนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยใช้สถานที่ก็คือที่มหาวิทยาลัยพายัพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับโดยผู้สมัครรายแรกนั้นเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาครับหอประชุมเลวีนิติคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพถูกใช้เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2562ซึ่งบรรยากาศในวันแรกก็เป็นไปด้วยความคึกคักบรรดาผู้สมัครผู้ติดตามและกองเชียร์จากพรรคต่างๆทยอยมาให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่กกต.เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาดูความเรียบร้อยด้วยตนเองจนถึงเวลา 8:30 นาทีเจ้าหน้าที่กกต.ได้ดำเนินการอธิบายขั้นตอนพร้อมให้ผู้สมัครแต่ละพรรคจับสลากหมายเลขลำดับการยื่นใบสมัครมีผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่นะครับเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร22พรรคการเมืองรวม160คนในจำนวนนี้มี6พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง9เขตได้แก่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนานะครับและพรรคอนาคตใหม่สำหรับเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่คือเขต2สารพีหางดงและเขต5กลยานิวัฒนาเสมิงแม่ริมแม่แตงนะครับมีผู้สมัครเขตละ20คนซึ่งบรรยากาศทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของนายเกรียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยภาพรวมการรับสมัครในวันนี้ไม่พบปัญหาอะไรผู้สมัครส่วนใหญ่เข้าใจกติกาและเตรียมเอกสารมาพร้อมเพรียงรับเป็นสิ่งที่น่ายินดีในวันแรกของการเปิดรับสมัครมีพรรคการเมืองและผู้สมัครให้ความสนใจเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมากทุกคนต่างพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในส่วนของข้อพึงระวังที่ได้มีการเสนอแนะให้กับผู้สมัครและผู้ติดตามในวันนี้คือหลังจากผู้สมัครได้หมายเลขประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยกองเชียร์นั้นสามารถแสดงความยินดีคล้องมาลัยร้องรำทำเพลงได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่รับสมัครแต่ว่าหากออกจากบริเวณนี้ไปแล้วไม่อนุญาตให้ร้องเพลงสดบนรถแห่แต่อนุญาตให้ใช้เทปที่บันทึกในการหาเสียงได้เท่านั้นในส่วนของการใช้สื่อโซเชียลหรือว่าช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ในการหาเสียงให้ผู้สมัครระบุในแบบฟอร์มที่ทางกกต.ได้เตรียมเอกสารไว้ให้ถึงช่องทางการหาเสียงว่ามีทางใดบ้างเช่น Facebook LINE หรือว่า Twitter โดยต้องระบุ Account ที่ใช้ในการหาเสียงนะครับให้กับทางกกต.ที่สามารถตรวจสอบได้และห้ามใช้ข้อความรุนแรงก้าวร้าวหรือว่าเป็นเชิงปลุกระดมโดยหลังจากเวลา 10:30 นบรรดาผู้สมัครก็ได้ทยอยเดินออกมานะครับจากห้องที่รับสมัครและได้หมายเลขกันแล้วก็ได้ออกมาบริเวณด้านหน้าอาคารได้รับเสียงต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่จะขึ้นรถแห่เพื่อที่จะเดินทางไปหาเสียงในพื้นที่กันต่อไปครับครับและทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมความการอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยการจัดทำ QR code ให้ผู้สมัครนั้นได้สามารถที่จะสแกนแล้วก็สามารถรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถที่จะไปติดป้ายประกาศหาเสียงสื่อประชาสัมพันธ์การหาเสียงต่างๆได้นะครับทางกกต.ได้กำหนดไว้นะครับทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเน้นพื้นที่สาธารณะเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ